ของเขาจนเขาเข้าเวทีไปก่อนจนทีมคู่แข่งเข้าเวทีไปก่อนคุณถึงค่อยฉีกตัวออกมาแล้วพูดคำว่านั่นวอร์มเบาๆนะคะคุณถึงฉีกเมื่อกี้คุณฉีกมารอคิวแล้วพูดเบามากเกรฟอันเมื่อกี้ฟังไม่รู้เรื่องทำไมเขาไม่แข่งยิมนาสติกทีมชาติไปเลยล่ะอย่างเงี้ยเออในนี้ไม่ใช่ห่อห่อนะแอนที่เขาวอร์มอันเนี้ยนะคะคุณต้องแบบทำไมไม่แข่งยิมนาสติกทีมชาติไปเลยล่ะประชดนักตีมันจะได้คิดจริงๆแล้วไม่รู้ค่ะประชดเข้าใจไหมมันถึงจะคมๆทำไมไม่แข่งยิมนาสติกทีมชาติหงอมแล้วหมองแง้งไปหน่อยนะลูกไล่ไปไล่ไปมาจนถึงโอเคเบนตอนที่คุยกับนิวเบาไปมากเบนว่าบอสชอบปั๊มหรือเปล่านิวเหมือนกันตอนที่แบบอ้าวยังไม่กลับอีกเหรอดีที่หนูคิดที่จะทักแต่ถ้าจะทักก็ทักจริงๆไม่ใช่เอ้ยอันนี้ไม่อยู่ในบททักเบาๆหนูอินโพรไวส์ขึ้นมาเองก็ต้องมั่นใจให้มันเป็นส่วนหนึ่งของบทเข้าใจไหมลูกเบนไม่รู้สิไม่รู้สิไม่รู้เหมือนกันอาจจะมั้งอาจจะมั้งเนี่ยถ้าความหมายมันไม่ดีมันเป็นภาษาพูดกันไปเปลี่ยนอาจจะชอบมั้งนะคะไม่รู้สิไม่รู้เหมือนกันอาจจะชอบมั้งที่มันดังได้ขนาดนี้ค่ะเมื่อกี้ผมไม่รู้สินะนิวว่าแต่เบนเถอะมีแฟนหรือยังความหมายเมื่อกี้หนูตีความหมายทำให้คนดูงงนึกว่านิวชอบเบนคุณประโยคนี้คุณไม่ได้ถามเพื่อจีบเขานะว่าเธอมีแฟนยังคือเขาถามไม่ได้เป็นแฟนกันแน่ใช่ไหมก็ใช่สิว่าแต่เบนเถอะมีแฟนหรือยังถามมั่วไปอ่ะเพื่อให้เขาไม่มายุ่งเรื่องของเรานะคะแล้วที่สำคัญตอนคุณยืนประโยคนี้คุณยืนปิดตัวคุณหัน90องศาหาเบนมิได้คุณต้องเปิดตัวนะคะเบนพอเขาบอกว่าเรารอเขาใช่ไหมตอนที่แบบจะกลับบ้านกับเราไหมแล้วเขาเดินหนีไปเราต้องใจจดจ่อเขาจะไปกับเราไหมเขาจะไปกับเราไหมกลับก็ได้ดีใจแบบเก็บอาการพอเขาหันหลังชัดได้เลยรีบไปไปทางนี้เลยเปิดประตูให้เมื่อกี้พอไปอ่ะไปก็ไปสิเรื่องแกทางใดทางมันเดี๋ยวแยกกันข้างหน้านี่แหละเข้าใจไหมครับมันมีอะไรเดี๋ยวขับไปทางนั้นพอดีเดี๋ยวขับขับไม่ต้องเอาก็ได้ลูกขับรถอ่ะเดินไปก็ได้ลูกไม่ใช่หรอกมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวผ่านไปแถวนั้นพอดีอะไรอย่างงี้ดีกว่านะคะแล้วก็นัตตี้ถ้าหนูจะเล่นมาทางร้องอ่ะแล้วเป็นร้องคอมเมดี้หนูต้องทำเป็นร้องคอมเมดี้ชัดๆแบบอะไรของหนูไปแต่ไม่ใช่แบบมันเหมือนจริงหรือคอมเมดี้จริงคอมเมดี้มันคล่อมๆกันอยู่ดูเหมือนจริงก็เล่นไม่ถึงคอมเมดี้ก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะลูกมันคล่อมๆกันอยู่นะคะน้ำแข็งยืนผิดที่ถูกไหมคะเข้ามาหนูต้องไปยืนฝั่งนี้นะคะตอนที่คุยจำได้ไหมได้ครับไม่งั้นปิดตัวเอง 100% แล้วก็นัตตี้ตรึงตึงโป๊ะเป็ดมันร้องก้าวๆไม่ใช่เหรอตรึงตึงโป๊ะค่อยๆหันไปเมื่อกี้มันไม่คมหนูหันหนูต้องหันแบบพูดอะไรออกมาชัดๆทั้งหน้าทั้งตัวนะคะน้ำแข็งต้องรีแอคกับนัตตี้มากขึ้นตอนที่นัตตี้แบบคิดไม่ออกแล้วกลับไปร้องไห้อีกรอบนึงอ่ะพอเขาฮือกลับร้องไห้อีกรอบมึงต้องแบบเอ้ยโทษฉุกเฉินละฉุกเฉินชอละชอหอทำยังไงดีอย่างเงี้ยเรื่องของไม่รู้คืออาการที่ตายแล้วเราทำน้องร้องไห้อ่ะเราช่วยเขาอ่ะแต่เราไม่ได้แบบว่าตกใจที่แบบโอ้ยเจนี่เป็นอะไรไม่ใช่นะคือแบบอย่างนี้สิจ้าอย่างนี้ทำอย่างนี้นะฮืออุ้ยทำน้องร้องไห้เดี๋ยวก่อนใจเย็นเอาอย่างนี้เอางี้นัตตี้เอาที่นัตตี้รู้สึกสิเข้าใจไหมพอเรามีความแบบจะแก้สถานการณ์เอาไงดีเอาไงเราต้องคิดจริงเอาไงดีทำไงดีเอาพัดมาพัดให้เขาไม่หรืออะไรก็ได้คิดจริงๆไม่ใช่แค่ทำท่าเลิกละคิดจริงๆเราจะช่วยให้เขาไม่ร้องไห้ได้ยังไงแล้วนัตตี้นัตตี้ฟังก่อนนะนัตตี้ลองร้องสิคะลองร้องอะไรก็ได้ที่หนูรู้สึกที่นัตตี้รู้สึกอยากร้องแล้วมันจะต่อเนื่องอารมณ์มันจะต่อเนื่องจากความทุรนทุรายเขาเรียกอะไรกระวนกระวายที่เราจะหาสาเหตุในการหาวิธีในการช่วยเขาจนทำให้เราพูดประโยคนี้ได้ดีขึ้นนะคะคือว่านัตตี้รู้สึกอะไรก็ร้องแบบที่เรารู้สึกตอนนี้นะคะพี่ก็ยังไม่มีแฟนเคลิ้มได้แต่อย่าเบาพี่ก็ยังไม่มีแฟนก็ได้
ไม่ต้องเลยนะนะฟังไม่รู้เรื่องเกรฟจะนั่งก็นั่งลูกตอนที่ปอเขาด่าเราอะเมื่อกี้มันเหมือนย่อขาจะนั่งเอ้ยไม่นั่งดีกว่านะคะมันเหมือนคิดอะลูกมันไม่ใช่เหมือนมันคิดเลยแหละว่าเอ้ยมันยังไม่ถึงช่วงนั่งแต่ขามันอยากนั่งถ้าขาอยากนั่งนั่งเลยอย่าฟื้นตัวเองอย่าปิดปากเวลาพูดเวลาร้องไห้ปิดปากได้แบบปิดได้แต่ไม่เคยมีใครทำกับเกรฟอย่างนี้เลยไม่เคยมีใครไปเปรียบเทียบกับไม่เอาอีแล้วกันขอเป็นไม่มีใครเคยเปรียบเทียบเกรฟกับหนังนัตตี้นางได้นะคะไม่เคยเปรียบเทียบกับใหญ่ก็ได้นะใหญ่ดีกว่าไม่มีใครเคยเปรียบเทียบเกรฟกับใหญ่นัตตี้เลยนะคะชาร์จแล้วก็ประโยคนี้หนูพูดไม่รู้เรื่องแล้วจะทำให้เสียความหมายหมดเลยว่าทำไมปอถึงต้องมาด่ามันคือประโยคที่หนูตีขลุ่มอะค่ะเข้าใจไปเองว่าเขารักเราเราพูดว่าคนที่เขารักกันน่ะก็ไม่น่าจะทำแบบนี้คือมันต้องชัดเจนคนที่เขาเมื่อกี้คนที่เขารักกันไม่น่าจะทำแบบนี้คนดูงงแล้วปอไปด่าเกรฟทำไมเพราะกูฟังไม่รู้เรื่องฉะนั้นหนูต้องชัดๆคนที่เขารักกันมาเป็นคำๆเลยหนูเชื่อครูเถอะว่าหนูอาจจะรู้สึกว่ามันฝืนมันโอเวอร์แต่มันจะพอดีเวลาหนูอยู่บนเวทีนะคะต้นไอตอนวูซ่าของหนูอันนี้แย่งซีนไปหน่อยทำได้แต่หันหน้าเข้าหาปั๊มได้ปิดตัวคือถ้าใหญ่จำไว้นะถ้าตัวประกอบจะเล่นใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อคุณหันหลังนะคะถ้าคุณหันหน้ามาหาคนดูห้ามนะฉะนั้นหันหาปั๊มครูยังชอบท่านี้ของหนูอยู่แต่ว่าทำกับปั๊มดีกว่าหันหน้าเข้าหาปั๊มไปเลยโอเคปั๊มโดเรมิตั้งใจเกินไปไม่ตลกนะคือมันโดเรมิหน้าเราต้องตั้งใจคือเราต้องอินนะลูกโดเรมิแล้วนิ่งๆน้อยๆไม่ต้องตั้งใจไปยิ่งว่าโดเรมิมันรู้เลยตั้งใจเสียงเป็นว่าเสียงกรีนเดี๋ยวพี่กรีนเสียงกรีนดีกว่าแล้วหน้าเราต้องอินนะคือเหมือนแบบโดเรมิเงี้ยแล้วทุกคนก็หันไปแบบมองคมๆนิ่งๆแล้วเบนค่อยแบบโดเรมิโอเคโดเรมิอย่างเงี้ยแล้วมันนิ่งๆมันจะคากว่าที่เราไปตั้งใจเค้นมันนะคะปึ้มตอนเอาซี่เนี่ยต้องแบบให้เขาเล่นให้คมสมมุติพอเขาเล่นจบไปปุ๊บเขาเดินเข้าเวทีเขาอาจจะมีพูดข่มอะไรเราสักอย่างให้เขาพูดให้จบให้เขาเข้าเวทีกันทุกคนหันมามองหน้ากันแล้วพูดพร้อมกันเอาซี่แล้วต้นถึงจะมาต้องให้เขาคนอื่นอย่าพูดต้องให้เอาซี่อย่าเลอะให้ต้นพูดคนเดียวต้องให้เขาส่วนเอาซีเนี่ยทุกคนไหนลองหันไปมองหน้าแล้วพูดพร้อมกันซีเนี่ยไม่ต้องนัดเลยอ่ะไหนลองหันหน้าไปพูดพร้อมกันเอาซีไปเอาซีเห็นไหมฉะนั้นสิ่งที่มันจะทำให้เอาด้วยทำเราทั้งหมดเลยเอาซีเสียงขอแบบแหลมสูงที่สุดหมั่นไส้ที่สุดนะแล้วรอคิวเขาด้วยนะใช่เขาสมมติคุณจะเข้าไปในเวทีโดยที่คุณจะพูดว่าโอ๊ยสบายๆได้แค่นี้เองแล้วเขาก็เดินเข้าเวทีไปทุกคนหันหน้ามองกันเอาสิอยู่ในคาแรคเตอร์ได้เกรฟสามารถอยู่ในคาแรคเตอร์ได้นะแบบถ้าเป็นตัวเกรฟสุดเอาสิอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วต้นต้องให้ชัดๆก็ต้องให้เขาอะเหมือนกันตอนที่ทีมเต้นก็เหมือนกันเกรฟก็ต้องรอให้เขาเข้าไปก่อนแล้วถึงเดินมานะเกรฟปิดตัวแล้วก็นั่นคือความคิดของฉันเองแหละที่หนูแทรกเข้ามาหนูดันไปแทรกแล้วหนูไปหันหลังอย่างเงี้ยลูกแล้วจริงๆต่อต้องอยู่ฝั่งนี้หนูแบบเนี้ยใช่เพื่อนอยู่เงี้ยนั่นคือความคิดของฉันเองแหละทุกคนดีใจกับแก้มก้นด้านซ้ายของเกฟมากเกฟต้องแบบแทรกตัวเองมาเงี้ยแต่เกฟก็เหมือนกันเกฟต้องหาตัวแทรกมาปุ๊บอันนั้นน่ะคือความคิดของฉันเองแหละขอบใจนาตี้ที่อุตส่าห์ช่วยพูดให้หันมาส่งให้นี่ขอบใจนาตี้ช่วยพูดให้เราว่านะตอนนี้ส่งมาทางคนดูเลยการที่ส่งในคนดูทั้งหมดของเราอะไรฉันเนี่ยอะไร
ขอมองด้วยมองไม่เห็นรออะไรเนี่ยพี่เขาลองให้ดูด้วยลองให้เกมดูด้วยไม่คือตอนที่เกฟหันมาตรงนี้ลูกการที่เกฟเปิดตัวให้คนดูไม่ได้แปลว่าเราเล่าให้คนดูฟังในทางของการแสดงการที่หนูเล่าอย่างเงี้ยมันสมมุติว่าเพื่อนเราอยู่ข้างหน้าเข้าใจไหมฉะนั้นเราบอกว่าเนี่ยเราก็มาร้องเพลงที่มันเป็นละครที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ร้องไปประโยคนี้หนูพูดความหมายผิดความหมายผิดคืออะไรหนูบอกเราก็ร้องเพลงที่ร้องไปเต้นไปไม่ใช่ตัวละครนี้มันพยายามนึกคำว่ามิวสิควอลแต่มันนึกไม่ออกมันลุกมันเรียกไม่เป็นเอาละครอะไรที่มันแบบที่มันร้องแล้วก็เต้นพร้อมกันนะแบบร้องแล้วก็แสดงแล้วก็แบบโดอดีอาดีเห็นดีอาเดอันนั้นมันเป็นจันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บปอเขาก็แบบปอก็จะแบบเขาเรียกมิวสิควอลแล้วก็เข้าแบบจิกเข้าไปเลยแล้วก็มาเนี้ยแล้วเปิดตัวสมมติปอยืนนี้ใช่ไหมหนูไม่บอกปอว่าปออยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้นค่ะปอว่าผิดเหรอลูกค่ะประเสริฐเมื่อกี้เครปแก้ไขแบบดีค่ะค่ะปอมาปุ๊บจับพี่ปอปุ๊บแต่ถึงสมมติว่าปอจะอยู่ฝั่งไหนก็ตามใช่ไหมลูกคุณเกาะแล้วคุณเปิดตัวเองนี่ถ้าเขาไม่แคร์คงไม่ตามดูแลถ้าคำพูดอะไรก็ได้ไปเข้าใจไหมแล้วปอแบบเอื้อมที่สุดเข้าใจไหมลูกทั้งหมดเปิดตัวเกรฟสำคัญมากเลยนะบอสเหมือนกันตอนที่ไปพูดกับป๋ามากตอนที่จะไปจีบป๋ามากป๋ามยืนอยู่ตรงเนี้ยบอสยืนอย่างนี้อีกแล้วบอสต้องยืนเท่ากับป๋ามนะคะยืนเปิดได้แต่ขาข้างขวากับขาข้างซ้ายป๋ามต้องขนานกันนะก็โอเคหาทางทิ้งเสียอะไรเนี่ยเสื้อตอนที่เขาโยนมาให้อ่ะพอโยนมาให้เสร็จปุ๊บอ่ะเราวางหาทางวางได้เลยวางมองปุ๊บแล้วก็ทุกคนระหว่างที่ทุกคนไปอ่ะเราก็เอาเสื้อวางไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปไม่งั้นมันหาจังหวะวางเสื้อไม่ได้เก็บอย่าลืมนะลูกความหมายนี้สำคัญมากคือเรากำลังจะพูดคำว่ามิวสิคอลแต่เรานึกคำนั้นไม่ออกค่ะปึ้งเด็กไม่มีใครจดเลยหรือจำได้ไหมคะแล้วมีคนให้คุณมองพูดใหม่ครั้งนึงอ่ะโอ๊ยตายแสดงใหม่ด้วยแล้วเปล่าคะแล้วว่าตอนนี้เวลาที่คอมเมนต์น่ะบทเต็งก็ตดไปสิตัวเองแก้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนั่งกันสมองเทพอย่างเงี้ยพวกเนี้ยขนาดบอกตอนแก้ตีพอเล่นไม่ได้กับไม่ได้เสียงไปช่วยด้วยบอสว่าเออนิวคาแรคเตอร์นิวอ่ะสับสนครูตกลงว่านี่เป็นผู้หญิงโหดร้ายหรือว่าแก่นเซียวหรือว่าใสๆคือมันแบบสนุนน่ะคือมันแบบเรายังมีความใสในตัวละครของเราอยู่เราไม่จำเป็นต้องไปเล่นเป็นแบบสนุนแน่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไอ้ตรงที่บอสบ้าอยากโอ้โหเมื่อกี้มันดูดุดันมากเลยลูกแบบโกรธมากจะไปไหนก็ไปเลยยืมนั่งมันดูตะโกนไปแล้วโดยเฉพาะตอนที่บอสมาแล้วคุณงอนน่ะมันก็ดูแบบมันไม่ได้งอนแบบน่ารักแต่มันดูโกรธอ่ะถ้าครูเป็นผู้ชายครูจะรู้สึกว่าปล่อยมันไปเถอะไปหาปั๊มดีกว่าอย่างน้อยมันก็อุ้มได้อะไรได้อะไรอย่างนี้ซึ่งพอเราไปอย่างเงี้ยเราก็แบบคือมันต้องมีจริตของความเป็นผู้หญิงไม่มีเรางอนเขาอ่ะเราก็งอนแบบที่เราเตรียมเนื้อเตรียมตัวของเราอยู่อ่ะเมื่อกี้คุณรู้สึกว่าคุณแบบเหนือกว่าเขาอ่ะคุณต้องยังรู้สึกว่าเขาเหนือกว่าคุณอยู่นะน้อยใจอ่ะงอนเดี๋ยวเรามาลองว่ากันตรงนี้อีกทีนึง